โอเคสวัสดีครับผมสื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะคลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ Butterpass ของแอคใหม่นะครับแล้วก็เอเจนต์ตัวใหม่นะครับเอเจนต์ตัวนี้ครับผมชื่อว่า Astra นะครับมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มพูดถึง Butterpass ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงตัวละครแล้วกันนะฮะแต่ว่าตัวละครวันนี้นะทำคนเดียวรีวิวคนเดียวครับผมมันดึกแล้วครับไม่มีคนมาแบบยืนแบบเทสสกิลด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับเราดูบัตเตอร์พาร์ตกันเลยผมขอไปตอนนี้ดึกแล้วกำลังนั่งทำคลิปอยู่โอเคอันแรกครับเป็นมาแชลนะครับโพลีฟ็อกมาแชลนะผมสีเขียวมาเลยสีนี้ค่อนข้างสวยนะลองมาเดินในเกมละเดี๋ยวเราจะลองมาเดินในเกมมันดูด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ห้อยพวงแจครับปาร์ตี้รูปไมโครโฟนนี่ก็เรเดียนพอยต์นะครับอันนี้เป็นการ์ดนะครับผมลายเป็นยาเลยมาดูนะครับแล้วนี่จะเป็นจังส์Prism จังนะ Prism 3นะลายนี้จะปรับได้4สีนะครับใช้ R point อัปเกรดเอานะครับตอนนี้ก็เป็นการ์ดนะครับผมต่อไปเป็นสเปย์ครับมีอะไร Do not enter spray นี่ก็เป็นสเปย์ครับเป็นรูปกบหรือว่า Radiant point นะครับแล้วก็ Polyfog card ครับนี่ก็เป็นสติงเกอร์ Cavalier เหมาะกับไซเฟอร์อยู่นะผมสกินนี้พี่ลองไปถือดูมานะครับเป็นบัตตี้นะครับนี่จะเป็นการ์ดเป็นรีไวส์มีครับเจสเปร์เป็นพวงแจเป็นปฏิรูปฟังนี่ก็จะเป็นโพลีฟ็อกเชอร์ดีครับต่อไปจะเป็นโกรสครับคาวเรียโกสเนี่ยรูปร่างค่อนข้างแปลกผมนึกว่าปืนยิงไอเลียนอันนี้นี่เป็นแอสตาไอทีการ์ดนะครับตัวละครตัวใหม่เนี่ยก็เป็นสเปร์ครับซูเปอร์สเปร์เรนพอยต์นี่จะเป็นโพลีฟ็อกเอเลสนะครับสีกรีนเลยครับลายนี้อัพไม่ได้นะครับต่อไปก็เป็นสเปย์ครับรูปหมีฮะเรเดนพอยต์แล้วนี่เป็นแมงโก้แทงโก้บัตตี้นะครับนี่เป็นมะม่วงครับรอบที่แล้วเป็นโปเตโต้ผมเป็นมะม่วงรอบหน้าเป็นอะไรครับไพเปอร์ก็มีไปแล้วนะฮะมันรอดูรอบหน้าที่เป็นสเปย์ไซเฟอร์ครับนี่จะเป็นคาวเลียแวนดอลดูเรียบๆนะคลาสสิกเนี่ยเป็นลายไม้ด้วยนะครับสวยดีเหมือนกันนี่ว่าสเปย์โซว่านะครับแล้วก็นบสเปย์มาแชลการ์ดนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นคาวเลบักกี้นะครับน้ำดวบค่อนข้างคลาสสิกป่ะแต่ดูตีมันไม่ค่อยคลาสสิกนะฮะแต่ลายเป็นลายไม้แปลกๆดีนี่เป็นที่ห้อยกุญแจกูดบอยบรูโน่บาร์ตี้เอ้ยน่ารักดีกว่านี้นี่เป็นกูดจ็อบพอการ์ดแต่ว่านี่ที่พี่ดูมานะครับพี่ยังขาไม่เจอว่าไหนคือสปอยเอเจนต์เอพิโซดหน้านะครับไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับหรือเปล่านะเดี๋ยวใครดูยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้แล้วกันนะครับพี่ก็ยังเดาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้พี่มุนแจครับ Number 1 Fan Party ครับนี่เป็น Chill Out Space นี่เป็น Prism Odin ก็ Prism ก็ปรับได้4สีนะอัปเดตเนาะ FF Space ครับเหมือนสเปย์แบบว่าจอมแพ้เถอะอะไรเงี้ยนี่ถ้อยกุญแจเป็นสไปรัสปาร์ตี้ก็เป็นการ์ดอันนี้เป็นโพลีฟ็อกซ์สเตอร์นี่ก็เป็นสเปย์แถมมาดัมสเตอร์ไฟสเปย์นี่จะเป็นการ์ดเวอร์ซัสโซวากับไซเฟอร์นะครับมายไอสเปย์นี่เป็นเมคซัมนอยสเปย์เฮ้ยนี่เฟี้ยวอยู่นะมีแบบเสียงมาด้วยอันนี้จะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับของคาวเลียนะครับสกินคาวเลียสวยดีครับสกินนี้ดูคลาสสิกดีครับนี่ที่ห้อยก็เป็นโอซอบัตตี้นะเป็นหมวกโจรสลัดนะฮะต่อไปนะครับแบล็กสเปย์ครับนี่เป็นบัตตี้ครับเป็นเหมือนรูปลามเองนะเลดไนท์แคลอรี่ของชื่อบัตตี้นี่ก็เรเดนพอยต์แล้วก็อันนี้ครับเป็นมีลินวีพอนนะครับของเอพิโซดนี้ในบัตเตอร์พาร์ทนะครับอัพได้4-4ครับแล้วก็เป็นคลาสสิกครับอันสุดท้ายแถมมานะครับก็ Broken Mirror Guard นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนี่ย Spare ก็นี้จะเป็นอันสุดท้าย Employee of the Year ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะสื่อถึงอะไรนะครับแต่ว่าพี่ดูแล้วไม่มีอันไหนที่คิดว่าจะเป็นสปอยของแอคหน้าเลยนะครับปกติจะเป็นอันที่38นะครับ
แต่ว่าดูวันนี้มันเฟนซี่ครับผมงงโอเคก็ประมาณนี้นะครับประเทศพาร์ทเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเอเจนต์กันนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้จะค่อนข้างรีวิวคนเดียวฮะมานี่ครับแอสตาแต่พี่เซ็งมากเลยนะมันมีคนทำวิดีโอหลุดมาก่อนนะครับก่อนเราจะเปิดก่อนเราจะปล่อยคลิปมาครับนี้มาดูนะครับเอาเรามาดูที่สกินก่อนแล้วกันนี่โพสบอกแรกเรียกมาดูแบบแปลกดีนะไม่เชื่อรีฟนะครับมอริฟ็อกซ์จะกดโชว์ปืนให้ดูนะปรับตัวเร็วนะผมต่อไปจะเป็นเมนดอลครับต่อไปจะเป็นแฟนทอมไม่มีครับผมลืมฮะมาแชลครับเผื่อไว้ตัดสินใจครับนี่เป็นโอเปอเรเตอร์เอเลสเป็นโอดินโอดินเนื้อสีส้มไม่ได้อัพนะครับบักกี้มันเป็นจังครับจังนี้อัพเป็นสีชมพูมานะครับงานสวยไหมเหมือนถ้าไม่โดนแสงมันก็จะแบบออกแบบหม่นๆหน่อยป่ะกินกีนหม่นๆหน่อยถ้าโดนแสงที่เป็นสีชมพูเนี่ยว่าเอาใจสาวๆผมวัตถุภาพตอนนี้เป็นมีดที่อัพมาเป็นสีส้มนะครับอ๋อเมื่อกี้อัพมาอีกสีนึงไม่ได้ตามไปสีเขียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่มานะขอไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลนะครับมาดูที่สกิลสกิลแรกนะครับชื่อว่า Gravity Wall นะครับขออภัยนะครับโดนบังอยู่เปลี่ยนตัวละครบังนะครับผมมันบังครับผมชื่อว่า Gravity Wall นะครับ Press Star at the Astral Form คือถ้าเรากดสกิลเนี้ยใส่เขาเรียกว่าอะไรสกิลของ Astral เนี่ยจุดที่เราเล็งไว้เนี่ยมันจะเป็นสกิลดูดผู้เล่นที่อยู่ตรงนั้นนะเข้ามาอยู่ตรงจุดถึงกลางครับเหมือนอารมณ์แบบ Back Hole ครับดูดเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คนที่โดนนะครับคนที่โดนจะเหมือนโดนสกิลของอาราบอทคิวจอยนะครับมันจะโดนคูณ2ครับนี่คือสกิลแรกนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับสกิล2นะครับโนวาพอสนะครับอันนี้สมมติว่าถ้าใครโดนสกิลเนี้ยปุ๊บมันจะเป็นโดนสตันนะครับโดนสตันก็คือเหมือนโดนแบบโดนสกิลของฟอร์ไลน์ของบีสตันก็จะมีหัววิ้งวิ้งเหลืองๆนะครับมีดาวขึ้นนะครับผมนะต่อไปก็เนบูล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสโมคครับเป็นสโมคแล้วก็อีกอันนึงดิสเพลทน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นวอลไวเปอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะแยกกันยังไงครับแล้วก็ส่วนอันตีดเดี๋ยวใช้ดูพี่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะนับยังไงเริ่มมาจะมีกี่เม็ดนะครับสกิลอันตีเห็นด้านล่างมันจะมีอยู่5เม็ดด้านตีข้างมีอยู่7นะครับแต่ว่าเราจะกดใช้นะครับเราต้องกด X ครับพอเรากด X ปุ๊บตัวเราจะวาร์ปไปอยู่ข้างบนวาร์ปอยู่ปุ๊บเราต้องลงสกิลให้เราสมมติว่าตัวนี้คือเป็นศัตรูผ่านของข้ามแล้วกันนะครับพี่วันนี้พี่ไม่มีคนที่จะมาแบบว่าทําคลิปด้วยนะครับวันนี้ดึกแล้วไม่แบบไม่ได้ไปชวนใครนะครับเกรงใจก็เรากดวางปุ๊บมันก็จะวางเหมือนแบบเหมือนวางสกิลเราไว้นะครับวางกี่อันก็ได้คาดว่าน่าจะวางได้5เม็ดนะคาดว่าจะวางได้5เม็ดเดี๋ยวจะไปลองในแมปธรรมดาดูแต่ว่ากว่าจะได้มาแต่ละเม็ดเนี่ยน่าจะยิง1ตัวได้1เม็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองเล่นทีอ่ะจะวางไปก่อนวางไปประมาณนี้ปั๊บดูมั้ยครับก็จะมีสกิลของเอาตัวแอสตาเนี่ยทำงานอยู่แต่เรายังไม่ได้กด Activate นะครับเรากด Activate เนี่ยคือสมมติเรากดสกิลอันแรกนะครับชื่อว่า Gravity Well Gravity Well กดตัว C ปั๊บมันโดนดูดใช่ปะโดนดูดเข้ามาปุ๊บทุกคนจะโดนดูดเข้ามาแล้วในตัวมันจะมีวิ่งๆเนี่ยอันนี้คือคูณ2เลยครับอันนี้คือยิงดาเมจจะคูณ2แล้วต่อไปอันนี้พี่จะกดนี่นะครับผมโนวานะครับกดตัวคิวปั๊บ knocking them knocking them นะครับปุ๊บมันจะสตาร์ทมาวิ่งๆๆเหมือนโดนฟอร์ไลน์ของบีสนะครับประมาณนี้ก็มันน่าจะเป็นคอมโบครับคอมโบยังไงจะทำให้ดู
ตรงนี้เอามาไว้2เม็ดนะผมสมมติเรารู้ว่าในบอมไซส์ตูอยู่นี้นะพอเราลงสกิลของเจ้าเอสซ่าไปปุ๊บแล้วกด C กด C สุดปุ๊บบริกเดบินกดสกิลตึ้มสตันหมูครับผมนึกภาพออกไหมฮะน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวแบบคอนโทรลเลอร์แล้วก็อารมณ์แบบว่ากึ่งไม่คอนโทรลผสมเซนติเนลอะไม่เอาคิวจอยมาเอาสตันมาคือแบบน่าจะเป็นตัวที่เบรกได้ดีเลยตัวนึงนะผมแบบลัสมาโดนดูดสตันคือปาดออกไปยิงคือจบเลยอะไรมาเนี้ยสกิลมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่กับอันตินี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะผมคือเรากด X ปุ๊บตัวก็จะลอยมาอยู่อย่างเงี้ยต่อไปจะมาพูดถึงสโมกนะครับจะพูดถึงสกิลเจ้าโซเนบูล่านะครับว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพื้นที่กว้างหน่อยโอเค I need a star ต่อไปเอาสตาร์มา I need a starดูนะครับปั๊บถ้าเรากดตัว E เนี่ย Concealment ตรงสตาร์ที่เราวางไว้เนี่ยถ้าจะขอเรียกสกิลของมันว่าสตาร์แล้วกันที่วางนะครับปุ๊บมันก็เป็นสโมกนะครับค่อนข้างนานพอสมควรโอ้ถือว่านานอยู่เหมือนกันครับถือว่านานอยู่แล้วก็มันจะมีสโมกอีกแบบนึงครับสโมกแบบนี้คือพอเรากดตัว X เนี่ยเราจะอยู่ในภาพนี้ใช่ไหมครับให้เรากดตัว E เรากดตัว E ปุ๊บเรากดคลิกขวาครับมันจะเป็นแสงพุ่งมาอย่างนี้ครับแต่ว่าจังหวะนี้เราไม่ต้องมีสตาร์ของมันเลยนะครับให้เรากดคลิกครับแล้วก็เลือกมุมเลยครับว่าเราจะตัดแมปครึ่งไหนครับดูรัศมีตัดแมปนะครับค่อนข้างกว้างมากๆนะครับผมดูดิฮะเดี๋ยวพี่จะลองแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งตรงทางเดินที่อยู่นะครับกด X กลับมานะครับกำแพงทำงานครับดูความยาวครับโอ้โหไม่ต้องเล่นนะตัดไปครึ่งบอมครับแล้วก็ระยะเวลาก็โอ้โหจัดว่านานพอสมควรครับผมก็นานพอที่เราจะเอนทรีเข้าบอมไซต์ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูในแมปเอาเป็นแมปอะไรดีครับเอาเป็นแมปฮาเว่นแล้วกันนะครับเป็นแบบฮาเว่นเราจะลองเซตบอมในแมปฮาเว่นดูแล้วกันนะครับมาอ๋อคือเริ่มมาจะมี2ครับผมจะกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับจะมี2เม็ดครับแต่พี่กำลังงงว่าทำไมข้างล่างมันมีถึง7ครับผมเดี๋ยวลองไปเก็บออฟดูนะครับเก็บออฟไม่ได้เม็ดเพิ่มครับผมอ๋อต้องซื้อครับแอสตาฟอร์มต้องซื้อครับ I got enough time to go into the astral form เม็ดละ200ครับสกิลทุกอย่างใช้รวมกันครับจบบินได้2เม็ดครับเท่ากับว่าเริ่มมาพิซซ่อก็จะมี4เม็ดครับถือว่าค่อนข้างสกิลใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะลองใช้เจ้าตัวนี้เซตในบอมไซด์ดูนะครับมันก็จะมีวงบอร์ดนะครับว่าปิดถึงตรงไหนนะครับหรือว่าจะมีหรือเปล่านะก็คือ3เม็ดก็อยู่เลยนะผมเราก็อาจจะเซตสแตนบายก่อนเข้าไซด์นะครับแต่ศัตรูก็เห็นนะครับผมว่าจะมีเงาขึ้นตรงนี้ปึ๊บแล้วกดอี Concealment obscuring out of the charges out of the charges out of the charges แค่2อันครับ out of the chargesblasting up เพราะว่ามันจะมีหลอดข้างล่างอยู่ครับผม I need a star สโมกได้ทีละแค่2ลูกครับต่อรอบนะครับผมนี้ Without a star I cannot I'm out of astral stars โหอย่างนี้ยากเลยผม Pulling them in out of the chargesconcussing him ถ้าก็วินนึงเราสามารถวางสกิล C กับ E เนี่ยได้แค่อย่างละ1 นะครับแล้วก็สโมกได้แค่2ลูกครับโหถือว่าค่อนข้างวิกฤตอยู่นี้ Go to target star blocking visionblocking vision concealment
แต่ยังใช้ได้แค่สองรอบ just do that again. Cool. ก็ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวลองเป็นรีสตาร์ทราวด์แล้วปิดนี้ให้หมดคาดว่าสกิลน่าจะต้องซื้อแค่ดาวของมันนะครับแอสตาคือสกิลพวกนี้คือไม่มีซื้อใช่ครับแล้วก็ซื้ออันนี้เม็ดละ200เท่ากับมี5เม็ด That'll work เริ่มมาก็สามารถเซตได้เลยด้วยนะครับ Obscuring vision concealment เท่ากับว่าตัวนี้สามารถสโมกได้แค่2จุดโอ้โหพี่ว่ามันโหดร้ายเกินไปว่ะเพราะแต่มันก็รีครับผมอ่ะคือหมายความว่าสโมกเนี่ยได้แค่2จุดแต่สามารถรีสโมกเพิ่มได้ครับสามารถรีสโมกเพิ่มได้โอเคเข้าใจละวันเวียได้ไหมไม่ได้สโมคของแอสตาวันเวย์ไม่ได้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่สโมคของแอสตาเนี่ยหมดครับไอสกิลเราก็จะเด้งกลับมาครับใช้สโมคต่อได้ครับก็ประมาณนั้นต่อไปจะเป็นวอลสโมคของแอสตาครับคือถ้าเราจะใช้วอลสโมคได้คือต้องมีอันติครับของแอสตาครับ30 seconds left นี่นะอันนี้คืออันติครับโอ้โหก็คือตัดได้ทั้งแมปครับ Well divided แต่พี่ว่ามันใช่ครับตัดถึงบอมเอเลยครับ10 seconds left โอ้โหแล้วใช้7เม็ดครับพี่ว่าแม่งเยอะเกินไปว่ะนี่ครับตัดทั้งแมปเลยน่าจะประมาณนี้ครับผมตัวนี้ But maybe I should call you Quasia because you are solo. มันจะเซตอัพยังไงครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองดูกันดิอ๋อได้ครับ About there. ได้อยู่แล้วสามารถเซตอัพได้ตั้งแต่ตอนเกมเปิดนะครับ Concealment. Obscuring vision. ได้อยู่ครับผมถือว่าโอเคอยู่กับเซตอัพของแอสตาง่ายอยู่นะที่ว่าเซตอัพอย่างนี้มันอารมณ์แบบบิมสโตนครับแต่ว่าสโมคมีแค่2ลูกข้อเสียคือตรงนี้ครับแต่การเซตอัพการเข้าทำมันก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่าไม่ต้องเหมือนโอเมนครับโอเมนคือกว่าจะลงแต่ลูกใช่ไหมครับลำบากนะครับอันนี้คือมันลงปุ๊บกด E กด E ทำงานเลยถือว่าได้อยู่ประมาณนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูครับสกิลแต่ละสกิลครับที่อธิบายไปดูก็ประมาณนี้ครับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสกิลก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วตามที่อธิบายยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอะไรหรือมีอะไรสงสัยอยากให้ทำคลิปอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ30 seconds left